ค่ะก็งานวันนี้นะคะเป็นงาน Mami X Boss No Un Puppy Love Day ค่ะก็จะเป็นงานแฟนมีตของทั้งคุณบอสคุณโนอินเป็นพรีเซนเตอร์ลิสต์ Mami Puppy Love Day ของเราค่ะถามว่าทำไมถึงเลือกเป็นบอสโนอินคะสำหรับผลิตภัณฑ์นี้คะค่ะก็จากที่ได้เคยเจอทั้งสองท่านมาก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกพรีเซนเตอร์ค่ะเราได้เห็นว่าเขาดูเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเริ่มดูแลผิวพรรณของตัวเองแล้วเขาก็มีค่อนข้างหลากหลายมุมของเขาได้เห็นความมุ่งมั่นของเขามุมน่ารักของเขามุมสดใสของเขาก็ค่อนข้างครบครันดูเหมาะสมกับแบรนด์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะอยากให้พูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ว่าเป็นยังไงบ้างครับผมความพิเศษค่ะมันมีป๊อปปี้เลิฟซินนะคะเรายังคงคอนเซ็ปต์ของความเป็นธรรมชาติซึ่งส่วนผสมหลักของเราก็จะมีจากองุ่นแดงไวท์สตรอเบอรี่โกจิเบอร์รี่แล้วก็อโลเวร่าค่ะแล้วก็เพนทาวินที่เป็นมอยส์ไรเซอร์จากข้าวโพดซึ่งอันนี้คอนเซ็ปต์ของแบรนด์แต่ว่าในคอนเซ็ปต์ของตัวลิปอะค่ะเพราะว่าเราอยากจะขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างมากยิ่งขึ้นไปตั้งแต่น้องๆนักเรียนนักศึกษาจนไปถึงวัยทำงานก็เลยมานั่งคิดกันดูว่าอะไรที่จะสามารถเชื่อมกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยได้ทั้งหมดลงเอยกันด้วยที่ว่าเป็นความรักที่น่าจะลิงก์เขาได้แล้วก็ย้อนกลับไปถึงป๊อปปี้เลิฟความรักในวัยเด็กที่หลายๆท่านน่าจะได้มีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็เลยเป็นจุดเชื่อมโยงของเราระหว่างผลิตภัณฑ์ไปถึงลูกค้าทุกๆกลุ่มของเราค่ะมาถึงพรีเซนเตอร์สองคนเราเป็นผู้ถูกเลือกรู้สึกไงบ้างครั้งแรกที่เขาตัดสินใจว่าก่อนอื่นครับ ดีใจครับตอนที่รู้ว่าตัวเองได้กับน้องสกาวด์ดีใจมากแล้วก็แบบเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกของพวกเราเนี่ยนะใช่ก็จะทำให้เต็มที่นะฮะพรีเซนเตอร์เลยครับผมก็ดีใจเช่นกันครับดีใจก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่แบบที่เราเนี่ยได้เป็นพรีเซนเตอร์ครั้งแรกด้วยกับมามีด้วยก็ต้องขอบคุณทางมามีนะครับขอบคุณแพตตี้นะครับที่เลือกพวกเราที่ให้โอกาสพวกเราเนาะก็พวกเราก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้วงานในวันนี้พวกเราก็จะส่งมอบความสุขความน่ารักความสดใสให้สมกับป๊อปปี้แน่นอนครับจริงๆได้ลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างลองทาแล้วเป็นยังไงลองทาแล้วครับใช่ของผมก็คือใช้ไอ้จริงคือติดตัวไว้เลยติดบนรถไว้ด้วยติดทั้งบนตัวไว้ด้วยเงี้ยเพราะว่าแบบคือเหมือนแบบช่วงนี้เราทำงานบ่อยเราใช้เหมือนเราต้องใช้ลิปอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้ววันไหนที่เราไม่ได้เมคอัพอ่ะเราก็ต้องแบบคือถ้าปากเราแบบรู้สึกว่าสีซีดหน่อยเราก็เริ่มแบบไม่ค่อยเซลแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าชมพูขึ้นมาหน่อยใช่ครับคือมันก็คือทาปุ๊บหน้าคือแบบเหมือนขาวสว่างขึ้นด้วยใช่ครับเหมือนกันครับผมก็จะพกติดตัวตลอดเวลาแล้วก็จะมีสีหนึ่งที่แบบผมใช้เป็นประจำเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นเดลี่ยูสที่ดีมากๆเลยผมแบบใช้เป็นสวีททอล์คของผมประทานตลอดเพราะว่าผมเป็นคนชอบเลียปากแล้วปากก็จะแห้งต้องเลียปากใช่ครับผมก็เลยมันแบบอุ๊ยแต่อร่อยนะก็คือเวลาหิวก็คือแบบไม่ได้สิ่งครับผมจะสีสวยด้วยแล้วก็แบบสะอาดดีครับอยากให้เราพูดสองคนว่างานวันนี้เป็นมีอะไรบ้างหลังจากนี้ไปครับผมงานวันนี้ใช่ไหมครับที่จะมีการมีตอนเย็นครับผมก็จะมีความสนุกความหลากหลายเนาะความน่ารักหรือความใกล้ชิดกับแฟนๆเนี่ยครับก็ต้องรอติดตามครับเพราะว่าพวกเราทั้งสองคนเนี่ยมีเซอร์ไพรส์มากๆเลยจริงๆมีเซอร์ไพรส์แบบว่าทั้งเรื่องของเพลงเนาะเรื่องของโชว์ต่างๆเรื่องของเกมต่างๆพูดเลยว่าเราก็ไม่เคยที่จะแบบทำแบบเล่นแบบนี้ที่ไหนกันอะไรเงี้ยก็เป็นครั้งแรกพวกเราก็อยากจะฝากด้วยครับก็รับรองว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยประทับใจแน่นอนครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะเกมหรือเพลงต้องบอกว่าทางเราแล้วก็ทางแบรนด์มามี่เนี่ยก็ตั้งใจจะแบบเตรียมมาเพื่อให้แฟนคลับทุกคนได้มีความสุขที่สุดแน่นอนในส่วนของผลิตภัณฑ์เราตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างสำหรับปีนี้ก็ปีนี้นะคะก็ตั้งเป้าไว้ให้เติบโตมากขึ้นจากปีก่อนตอนนี้แบรนด์มามี่จะครบปีแล้วค่ะแล้วก็ตั้งเป้าว่าเราอยากจะขยับขยายเติบโตไปทั้งประเทศเพื่อนบ้านไปประเทศจีนค่ะแล้วก็ที่สำคัญปีนี้ค่ะเรามีเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นกันแดดแล้วก็จะเซรั่มสูตรใหม่แล้วก็เราจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ในส่วนของลิปด้วยจะมีลิปแคร์ออกมาให้ทั้งสองท่านได้ถึงด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็มีหลากหลายพวกบอดี้แคร์ต่างๆก็จะเริ่มโฟกัสตอนนี้ได้เริ่มติดต่อกันที่โรงงานเกาหลีเรื่องผลิตสูตรแล้วด้วยค่ะก็ทั้งหลอดทั้งตีมีกิจกรรมแน่นอนค่ะอยากให้พรีเซนเตอร์ฝากผลิตภัณฑ์แล้วก็ติดตามซื้อได้ที่ไหนจำหน่ายได้ที่ไหนครับผมก็ฝากมามีคอฟฟี่เลิฟติดแมนโอลับด้วยใช่ครับผมก็มี 3-4 ให้เลือกด้วยกันนะครับได้แก่ Fancy You Sweet Talk แล้วก็ Red Night นะครับผมก็สวยทั้งหมดเลยนะครับผมผสมกันก็ยิ่งสวยกันไปเลยนะครับผมใช่แล้วครับถ้าสมมติว่าเลือกไม่ถูกว่าใช้ลิปสีอะไรก็เลือกทุกสีได้เลยเนาะมี3-4ผสมกันได้หมดเลยนะครับผมก็
สามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่ Grammy Course Official นะครับผมอินเสิร์ต